ันนี้เรื่องไทยภักดีค่ะคือความเคลื่อนไหวของไทยภักดีเนี่ยคุณจักรพงษ์กลิ่นแก้วเนี่ยนะคะได้พูดถึงเรื่องของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดลูกเกดเนี่ยประกาศตัวเลยว่าฉันจะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีเขต3พรรคก้าวไกลจะสังเกตได้ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพอชุมนุมครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ชุมนุมไปสักปี2ปี3ปีแล้วเนี่ยจะประกาศอยู่ในเนี้ยถ้าไม่เป็นอนาคตใหม่แล้วยุบไปแล้วเนี่ยก็เป็นก้าวไกลจะมาสมัครลงก้าวไกลหมดเลยมันก็แสดงให้เห็นว่าความคิดของพวกก้าวไกลกับความคิดของผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่แตกต่างกันซีนเสมอกันอยู่ในที่ที่เดียวกันถูกไหมคะเป็นแนวทางเดียวกันแล้วลูกเกดบอกเลยว่าฉันจะเข้าสภาแล้วใช้สภาเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และแก้ไขมาตรา112ทีนี้ก็ปรากฏว่าลูกเกดเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดี112เลยทำให้อินฟลูเอนเซอร์สายการเมืองในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นนพดลพรหมภาสิทธิ์หรือปริมพดาลฤทธิ์ดีหรือแอนเชลีซาซากิหรือแม้แต่ดารินการเนี่ยต่างบอกว่าก่อนที่เธอจะเข้าไปเป็นผู้สมัครเนี่ยเธอจัดการเรื่องม .112 ของเธอก่อนเธอต้องคดีลูกเกดเนี่ยนะคะเป็นผู้ประสานงานม็อบราษฎรแล้วก็มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของม็อบเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะและลูกเกดประกาศเลยว่าจะใช้พื้นที่รัฐสภาผลักดันเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แก้ไขมาตรา112ฉับพลันทันทีที่ลูกเกดประกาศออกมาเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์การเมืองในโลกออนไลน์เนี่ยลุกขึ้นพรึบค่ะลุกขึ้นพรึบเลยชี้ว่าลูกเกดมีคดีนะไม่แพ้ไม่ต่างจากจักรพงษ์กลิ่นแก้วไทยภักดีเลยที่แนะนำลูกเกดควรไปศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไว้ว่าแนวคิดของขบวนการและเครือข่ายคณะราษฎรคือการล้มล้างการปกครองจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะคือการล้มล้างการปกครองไม่ใช่การปฏิรูปการปฏิรูปเป็นเพียงข้ออ้างแต่คือแนวคิดลึกๆคือนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าลูกเกดกล้าประกาศและคิดจะแก้112คิดจะอ้างแบบเครือข่ายเก่าคุณจักรพงษ์เตือนลูกเกดเลยว่าเราจะดำเนินคดีเอาผิดแน่นอนและติดคุกอย่าอ้างว่าศาลไม่ยุติธรรมไม่ได้นะชาติสัตว์กษัตริย์คือหลักชัยของบ้านเมืองคนที่คิดทำลายหลักใดก็ตามถือว่าจงใจทำผิดกฎหมายสร้างความแตกแยกมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่าเอาอนาคตมาทิ้งขว้างด้วยความเชื่อที่ผิดจักรพงษ์หมอลูกเกดเธอไม่ใช่ฮีโร่แต่เธอกำลังจะกลายเป็นผู้ต้องหาค่ะ อันนี้เลยนะคะอันนี้และส่วนท่านใหม่ค่ะท่านใหม่เนี่ยโพสต์ลงใน Facebook กันนะคะก็คือตามข่าวที่เราได้เห็นนะคะกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยถูกระรานแล้วก็ถูกด้อยค่าถูกทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนหลายคนจะไปล่วงเกินพระองค์ท่านนะคะท่านใหม่โพสต์บอกว่าสุขสันต์วันแห่งความรักขอความยุติธรรมด้วยครับและท่านใหม่ก็ระบุนะคะว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นขติยนารีที่น่ารักสง่างามทรงงานถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและประชาชนมาโดยตลอดพระองค์ท่านเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือระรานกับการเมืองและนักการเมืองเลยแต่ทำไมมีนักการเมืองชั่วๆพักไม่ใกล้ไม่ไกลพยายามจะปลุกม็อบแล้วก็เอาเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเน่เนี่ยมารับจ้างมาระรานพระองค์ท่านต่างๆนานาไม่ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปที่ไหนถึงขั้นจะบุกกันไปที่หน้าวังสระปทุมที่ประทับบ้านเมืองก็เงียบเฉยปิดข่าวเงียบท่านใหม่เลยบอกว่าแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าที่ทรงเป็นที่รักที่เคารพบูชาของพวกเราหรอครับท่านใหม่ตั้งคำถามไปถึงนายทหารกล้าทั้งหลายทั้งที่เคยเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านพระองค์นี้จะปล่อยไว้แบบนี้เหรอครับแล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ศรีก็คือน่าจะเป็นคุณศรีสุวรรณจันยานะคะและอาจารย์ณัฐพรโตประยูรจะไปเรียกร้องเอานักการเมืองชั่วๆที่มีคนใกล้ชิดขับรถเมล์เข้าคุกหรือหลุดจากการเป็นส.ส.สักทีครับถามเหมือนที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมปล่อยให้ขบวนการต่างๆเหล่านี้เหิมเกลิมและเติบโตขึ้นค่ะวันนี้ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันนิด้าเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะถึงกรณีที่วันนี้เนี่ยอาจารย์อานนท์เตรียมเข้าแจ้งเบาะแสต่อตำรวจสน.ปทุมวันให้ดำเนินคดีและจับกลุ่มกบฏล้มล้างระบบการปกครองหลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อ10พฤศจิกายน2564แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวและเครือข่ายยังไม่หยุดการกระทำล่าสุดได้หมิ่นพระเกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพโดยดร.อานนท์ชี้แจงว่าต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการกับกลุ่มคนเหล่านี้
การซึ่งมุดอยู่ใต้กระโปรงแล้วยุยงเด็กอยู่ข้างหลังนั่นคือจุดมุ่งหมายที่ไปแจ้งเบาะแสทั้งหมดซึ่งมีพยานหลักฐานของการกระทำความผิดแล้วจริงๆในสำนวนฟ้องของดร.นทกรตัวประยูนเนี่ยมีบันทึกพฤติกรรมจากหน่วยงานการข่าวความมั่นคงเช่นสันติบาลอะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วนะครับแต่พฤติกรรมก็ยังไม่ได้หยุดลุงนี่คือตัวอย่างของเหยื่อการเมืองที่ถูกคนหลอกใช้อย่างชัดเจนที่สุดผมว่าผมมีความสงสารและเวทนารุ้งมากผมอยากให้กันรุ้งออกมาเป็นพยานถ้ารุ้งเนี่ยซัดทอดว่าใครบอกให้รุ้งมาอ่านใครเป็นคนเขียนสคริปต์ให้รุ้งใครเป็นคนเอาเอกสารยัดใส่มือรุ้งให้มาดีเบตกับผมเนี่ยนะแล้วก็กันรุ้งออกมาเป็นพยานความผิดต่างๆคดีต่างๆของรุ้งก็ให้เป็นอันยุติเนี่ยแล้วรุ้งเขาจะได้มาเริ่มอนาคตชีวิตใหม่อย่างเงี้ยผมว่านี่คือสิ่งที่บ้านเมืองเราต้องทำคือเราต้องจับตัวใหญ่แล้วให้โอกาสเด็กได้กลับมาเป็นคนดีของบ้านเมืองนะฮะประมาณ30คนนะตัวใหญ่ๆ30คนมันมีตัวการ2แบบตัวการในแง่ของการจ่ายเงินกับตัวการอีกกลุ่มนึงคือในแง่ปัญญาความคิดพวกเขียนสคริปต์เขียนบทอ่ะมีเยอะพวกนักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับดร.นิวนะคะนักวิจัยจากอเมริกาเนี่ยเขาโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าคือทำไมไม่เห็นมีใครยุติออกมายุติหรือทำอะไรเลยกับขบวนการที่หลอกใช้คนรุ่นใหม่แล้วก็เคลื่อนไหวอย่างอมหิตมากคือเป็นการหลอกใช้ที่อมหิตมากคือใช้เด็กเนี่ยไปร่ารานสมเด็จพระนิธิฐานที่ลาดเจ้าแล้วอ่ะคือหลังจากที่ร่ารานมาหลายพระองค์แล้วหลายพระองค์หลายพระองค์หลายพระองค์แล้วแล้วก็ไปหลอกด้วยว่าสมเด็จพระนิธิฐานที่ลาดเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาตรา12หรอกใช่ค่ะจะทำได้เลยเพื่อที่จะคือเหมือนกับให้กระทบชิ่งมายังสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะไม่ผิดมาตรา112เด็กก็ออกไปทำโดยหารู้ไม่ว่ามาตรา112นั้นครอบคลุมสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้าด้วยใช่ค่ะใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการใช้เด็กเหล่านี้ออกมาร่ารานสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นการใช้เป็นคนที่อำมหิตมากจิตใจมืดบอดมากแล้วดร.นิวก็ถามว่าแล้วมันจะไม่มีหน่วยงานไหนเลยหรอที่จะไปดำเนินการจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอใช่ไหมคะเอาละทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องกรณีสมศักดิ์เจียมค่ะได้ยินว่าเป็นแฟนคลับอ่านตลอดเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยรักนะแต่ไม่แสดงออกคืออย่างนี้แกคุยกัน3คนมีคุณสมศักดิ์เจียมใช่ไหมคะมีคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์มาแชลเป็นอดีตนักข่าวรอยเตอร์อีกคนนึงเนี่ยไม่เปิดเผยตัวตนคุยกัน3คนค่ะเป็นบทสนทนาซึ่งทางด้านของในเอกสารเนี่ยนะมันพูดถึงการใช้ความรุนแรงกับกปปส.เพื่อสร้างสถานการณ์รัฐประหารค่ะอันนี้คนที่เชื่อก็คือแอนดรูว์แมคเกเกอร์ค่ะเพราะเชื่อว่านี่ไงพอกปปส.ออกมาชุมนุมปุ๊บมีการสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกทหารออกมาแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเรียกอาจารย์เลยนะพอแกเห็นแย้งปุ๊บเนี่ยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากสายลับเลยไอ้ความรุนแรงที่ว่ามาตอนกปปส.เนี่ยมันเกิดจากเสื้อแดง 50-60% ส่วนอีกคนนึงที่อยู่ในวงสนทนาที่ออกเสียงแต่ไม่ออกชื่อเนี่ยนะคะบอกไม่ใช่อาจารย์เกิดจากเสื้อแดง 99% เลยยิ่งกว่าอาจารย์สมศักดิ์เจียมอีกนะคะหลังจากนั้นแอนดรูก็ติดต่อกับแหล่งข่าวที่เป็นอดีตเสื้อแดงที่หลบหนีอยู่นะคะก่อนจะบอกกับนายสมศักดิ์ว่าเออจริงว่ะเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์พูดเนี่ยความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นจากสายลับใดๆเลยแต่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงจะ 50-60 หรือ 99% นั่นแหละก็มาจากกลุ่มนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหลักฐานว่ามันจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่อ่ะนะคะพออาจารย์สมศักดิ์แกโพสต์มาแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเรียกทัวร์ค่ะทัวร์ไปลงอาจารย์สมศักดิ์บอกนี่ไงสลิ่มเฟส3หรือเปล่าโพสต์แบบนี้อยากกลับบ้านละสิอยากให้คนเห็นใจหรอก็ปรากฏว่าทางทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะไปถอดรหัสข้อมูลที่สมศักดิ์เนี่ยโพสต์เอาไว้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาดูแค่เฉพาะช่วงเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าต้องยอมรับนะคะตอนที่กปปส.ชุมนุมเนี่ยมีเหตุระเบิดรายวันโดนบ้างไม่โดนบ้างที่หนักสุดก็คือบ้านเรือนไทยของหลวงปู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญถึงขั้นคนเสียชีวิตเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ดูค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปี57ที่กปส.ชุมนุมใช่ไหมคะมีการไปจับอดีตกาดนปช.ค่ะยิง M79 ใส่ผู้ชุมนุมกปปส.บริเวณหน้าอาคารชินวัตร3คดีนี้จำได้ตอนนั้นเนี่ยเขาชุมนุมกันที่หนึ่งแล้วระหว่างกลับบ้านค่ะเพราะว่าคนรู้จักของดิฉันเนี่ยก็ไปร่วมชุมนุมด้วยแล้วกำลังกลับบ้านแล้วก็มีการประกาศเตือนกันเป็นทอดๆว่าให้ระวังนะให้หลบอยู่บนให้นอนลงกับหลังคาให้นอนลงกับกระบะรถอะค่ะหรือไม่ก็คือให้ไปหลบก่อนเพราะมันมีการยิงระเบิด M79
ครั้งนั้นศาลพิพากษาจำคุกณรงค์ศักดิ์หรือตุ้ยพลายอารามเป็นกาดนปช.ค่ะนปช.เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงหรือไม่พิจารณาเอาตอนนั้นศาลฎีกาพิพากษาจำคุก35ปี4เดือนส่วนจำเลยอีกคนยกฟ้องอีกกรณีนึงถ้าจำได้เป็นกรณีที่สะเทือนใจมากเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กและประชาชนดิฉันจำชื่อได้เลยคือน้องเค้กกับน้องเคนค่ะ3คนนี้เนี่ยตอนนั้นมีเหตุยิง N79 ที่บิ๊กซีราชดำริค่ะแล้ววิถีกระสุนเนี่ยมันมาโดนเด็ก2คนแล้วก็ผู้ใหญ่อีก1คนเสียชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บอีก21คนนะคะตอนนั้นตำรวจจับกุมตัวได้4คนค่ะโดยชัชวานหรือชัดปราบบำรุงหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่าในต้อมเนี่ยไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงรู้แค่เพียงว่าเป็นลูกน้องของอารีกานาราอารีกานาราเป็นใครเป็นอดีตหัวหน้ากาดนปช.นปช.เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงหรือไม่ตอบและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายณัฐวุฒิไสเกื้อเป็นคนไปจ้างให้มาลงมือก่อเหตุได้รับค่าจ้างไม่ใช่เงินนะคะเป็นอาวุธปืน2กระบอกด้วยกันครั้งนั้นศาลฎีกาพิพากษาจำคุกทั้ง4คนตลอดชีวิตค่ะมีอีกไหมมีอีก1คดีก็คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจำได้ตอนนั้นคุณถาวรกำลังขึ้นปราศรัยอยู่เลยคดีนี้มีการปาระเบิดไปใส่เวทีผู้ชุมนุมกปปส.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบรรทัดทองค่ะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะคะตำรวจจับกุมกฤษดาชัยแคเป็นคนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไปจับได้ที่ไหนไปจับได้ที่ด่านใกล้ๆกับจังหวัดสระแก้วตอนนั้นน่ะกำลังจะหนีเข้าเมืองค่ะผู้ต้องหาบอกว่าหนีไปกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี57ตอนแรกมีคนโอนเงินให้เดือนละ 30,000 บาทอยู่ได้สบายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่พอตอนหลังเนี่ยเจ้าตัวแฉเองว่าเงินมันไม่ไปท่อน้ำเลี้ยงมันไม่เดินก็เลยมาเรียบๆเคียงๆแถวนั้นประกอบกับการกดดันของเจ้าหน้าที่ไทยที่อยากให้กัมพูชาเนี่ยร่วมมือในการกดดันสุดท้ายเจ้าตัวก็เลยเดินทางกลับมามอบตัวเองเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงมันไม่ไปท่อน้ำเลี้ยงมันไม่ไหลต่อมาจับกุมจันทนาวรากรสกุลกิจหรือซีจันทนาค่ะไปจับกุมได้พร้อมของกลางเป็นอาวุธสงครามแล้วก็ลูกระเบิดชนิดต่างๆรวมถึงบัตรนปช.ไปจับได้ที่ห้องแถวแบ่งเช่าแห่งหนึ่งที่กระทุ่มแบนเมื่อ22พฤษภาคม57ปรากฏว่าศาลสั่งจำคุก27ปี9เดือนและปรับ 6,000 บาทแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ศาลก็ลดโทษให้นะคะเจ้าตัวเนี่ยออกจากคุกมาเมื่อสิงหาคมปี64ปรากฏออกจากคุกมาแล้วไปไหนต่อคะหลังจากนั้นมันมีภาพว่าไปสั่งศาลกับอมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะก็ดูเอาก็แล้วกันความสัมพันธ์เป็นยังไงนะส่วนอีกคดีนึงยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือเวทีที่แจ้งวัฒนะมีการยิง M79 ใส่เข้าไปตำรวจจับกุมยงยุทธบุญดีหรือว่าแดงชินจังเป็นผู้ก่อเหตุไปจับให้ที่รีสอร์ทเมืองเพชรบูรณ์นะคะปี63แต่ตอนนั้นอมรัตน์โชคประมิตรกุลเดินทางมาแล้วใช้ตำแหน่งส.ส.ประกันตัวและต่อมาก็คือแดงชินจังไปร่วมกับม็อบกลุ่มเยาวชนปลดแอกค่ะนี่คือภาพแสดงให้เห็นไม่ได้มีการไม่ได้มีการปลักปลําใดๆแต่เห็นว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับกาดนปช.อย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงหรือไม่วินยูชนสามารถพิจารณาได้นะคะท้ายที่สุดเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตกันว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีการซ่องสุมใช้กำลังจริงแล้วก็เหตุความการรุนแรงของกลุ่มปปส.เนี่ยมันมีคนบงการที่จิตใจอมหิตอยากจะฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกันเองและข้อนี้เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนที่สุดก็คือกลุ่มฮาร์ดคอร์ค่ะแดงฮาร์ดคอร์มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองบางคนในปัจจุบันต่อไปด้วยนะคะค่ะนี่คือตั้งวงสนทนากันในหน้าของสมศักดิ์เจียมแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทัวร์ลงสมศักดิ์เจียมเป็นสลิ่มไปทันทีเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เราก็ต้องย้อนคดีกับปปส.กันออกมานะคะว่ากปปส.เองก็ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บล้มตายกันไปจำนวนมากเลยทีเดียวตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งปีที่มีการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลที่โกงกินแล้วก็ย่ำยีกฎหมายบ้านเมืองของเรานะคะไม่ว่าจะนิรโทษกรรมสุดซอยหรือแม้แต่ทุจริตโครงการจำนำข้าวก็ตามทีล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานจากกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ดร.จิราพรสิริธรรมค่ะในฐานะโฆษกกฟผ.ออกมาให้ข่าวแล้วนะคะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เผยแพร่ข่าวประเด็นที่ประชุมกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนมีมติมอบหมายให้ตรวจสอบประวัตินายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์โดยในนั้นเนี่ยมีเนื้อหาความตอนหนึ่งระบุว่าสุชาติชวีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกฟผ.กฟผ.รีบแจ้งเลยค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลกรรมการทุกยุคทุกสมัยแล้วดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการกฟผ.แต่ประการใดค่ะไม่เคยอันนี้ไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งนะคะเอาละ